สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูปลากระพงทอดน้ำปลานะครับนะดูเบสวันนี้เบสได้ปลากระพงมาตัวอย่างใหญ่เลยเพื่อนๆนะได้มาจากชลบุรีนะครับเมื่อวานนะไปมาแล้วก็วันนี้ก็เลยฟีดไว้นะครับให้เขาถอดเก็บให้อย่างเดียวนะเพราะว่าวันนี้เบสจะมาสอนวิธีการแล่ปลานะครับแผ่เขาออกนะแล้วทอดเนี่ยทอดยังไงให้สีสวยนะครับมีวิธีการทอดเนาะวันนี้ก็ให้เขาขอดเกล็ดมาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้ามาถอดเกล็ดที่บ้านเนี่ยมันจะยุ่งยากนะครับจะเปื้อนไปหมดเลยเกล็ดเขาจะกระเด็นออกหมดนะครับทางที่ดีซื้อแล้วก็ให้เขาขอดเกล็ดให้อย่างเดียวแล้วเรามาผ่าเองก็ได้ง่ายนะครับนะให้เขาทำให้แต่วันนี้เบสจะมาสอนสำหรับคนที่ได้ปลามาแล้วอยากทำเองนะครับนะอยากรู้ว่าวิธีการแล่ปลาให้เขาแผ่ออกมาสวยๆเนี่ยทำยังไงนะครับปลากระพงตัวนี้นะครับได้มา160 บาทนะครับจากชลบุรีตัวใหญ่นะครับไซส์กำลังกินเลยนะไซส์กำลังกินประมาณโลนิดๆสำหรับที่เขาทำเสิร์ฟนะครับตัวละ350-390 บาทนะครับนะที่เขาทำเสิร์ฟในร้านอาหารนะก็จะไซส์เท่านี้เลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำเครื่องยำกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเนาะขั้นตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเบสแบ่งเป็น2โซนเนาะโซนแรกนะครับนะฝั่งทางซ้ายนะคือน้ำมันนะครับเรื่องนี้ที่น้ำมันที่เลือกใช้ต้องเป็นน้ำมันปาล์มนะครับนะน้ำมันปาล์มเท่านั้นสำหรับเมนูทอดนะครับนะเพื่อนๆต้องใช้น้ำมันปาล์มนะถ้างั้นปลาเขาจะกรอบถ้าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยกรอบเหมือนกันแต่กรอบแล้วเหี่ยวนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือเดี๋ยวไว้โรยตอนก่อนจะทอดนะเครื่องยำนะครับมีหอมแดงซอยนะครับมะม่วงหิมพานต์นะครับผักชีนะครับมีน้ำตาลนะครับ1 ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวแล้วแต่ชอบนะครับนะแต่วันนี้เบสจะใส่ประมาณ2 ช้อนโต๊ะน้ำปลา1 ช้อนโต๊ะนะครับพริกแล้วแต่ชอบนะครับแต่เบสจะใส่ประมาณ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็มะม่วงนะครับมะม่วงเปรี้ยวเท่านั้นมะม่วงมันไม่ได้นะครับจะไม่เข้ากันเลยนะครับกับเมนูปลากระพงทอดน้ำปลานะแล้วก็จะสับหรือจะใช้ที่ขูดก็ได้นะครับแต่วันนี้เบสเลือกใช้ที่ขูดเนาะมันง่ายดีสะดวกนะครับแล้วก็สวยน่าทานจบนะวิธีการทำอาหารไม่ได้ยุ่งยากนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแล่ปลานะครับนะว่าเขาทำกันยังไงนะวิธีไม่ได้ยากนะสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับไปดูกันเลยครับเริ่มเลยนะครับวิธีการแล่ปลานะอันดับแรกก็เอาปลาวางครับนะเราก็ดูนะครับนะปลาเอานอนอย่างนี้นอนเข้าหาตัวเรานะครับนะเลือกกีดฝั่งครีบนะครับเพื่อนๆนะไล่กีดฝั่งครีบมาปาดเข้าหาครีบนะครับปาดเข้าหาตัวปลากีดมาเลยทำจนสุดหางนะครับไล่มาสุดหางแบบนี้ปาดเข้าหาตัวเรานะครับอย่างนี้ค่อยๆกรีดนะครับเพื่อนๆดูนะตัวนี้นะครับนะวิธีการคือค่อยๆกรีดเอากระดูกไว้อีกชิ้นหนึ่งนะครับนะค่อยๆกรีดเปิดเนื้อเขาออกมาอย่างนี้นะครับไม่ยากเพื่อนๆไม่ยากนะทำเองได้สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับถ้าได้แบบนี้แล้วแปลว่าถูกต้องนะครับนะแบบนี้แล้วเราก็ตัวนี้เลยครับเปิดตรงหัวใช้อุปกรณ์เสริมนะครับหลังจากที่เราผ่านะครับตรงช่วงหัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราดึงพวกอะไหล่ของเขาเนี่ยที่เป็นแบบเศษเหงือกเศษอะไรนะครับเอาออกให้หมดเลยนะเนี่ยตรงเลือดตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาออกเลยนะครับผ่าให้เขาแบบแผ่ตรงกลางนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับแล้วก็แผ่เนื้อเขาออกแบบนี้ล้าง1 รอบนะครับให้คราบเลือดเขาออกผ่านน้ำนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอากระดูกชายโครงฝั่งนี้ออกนะครับเพื่อจะได้ทานอร่อยๆเนาะเวลาทอดก็จะได้สวยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นจับหาตรงเส้นเขานะครับเปิดเส้นเลาะเจาะนะครับเลาะเจาะไล่นะครับยกเจาะผ่านอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเจาะผ่านอย่างนี้นะเห็นไหมไล่เลยครับไล่ขึ้นไล่ลงข้างบนข้างล่างนะครับสั
ับตรงข้อกระดูกเขานะครับนี่เปิดขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับใช้มีดนะครับเซาะกลางตัวนี้ออกหักออกเลยครับเสร็จแล้วครับปลากระพงของเราเสร็จแล้วนะครับปลากระพงของเรานี่คือชิ้นส่วนก้างนะครับที่เราเลาะออกนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้เนื้อปลากระพงเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยครับพร้อมทานนะครับนะพร้อมเอาไปทอดนะก็จะลักษณะนี้เลยนะครับนะนี่เขาก็จะแผ่สวยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เอาผ้านะครับนี่นะครับผ้าที่ใช้สำหรับนะคะอันนี้สำคัญนะครับนะผ้าที่ใช้สำหรับผ้าสะอาดนะเอาไว้ซับเอามาซับตัวปลาแบบนี้นะครับซับให้เขาแห้งเช็ดเกลียงนะครับเพื่อเวลาเอาไปทอดเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดกระทะนะครับนะนี่คือเคล็ดลับนะซับเลยครับผ้าสะอาดเท่านั้นนะเพื่อนผ้าสะอาดนะใครสะดวกใช้ทิชชู่ก็ได้นะครับนะแต่นี้เบสมีผ้าแบบนี้หลายผืนเลยนะครับเอาไว้ใช้ทำครัวนี่แหละนะเช็ดมือนะครับเวลาทำอาหารแต่นี้เบสซักอย่างดีเพื่อจะเอามาทำเมนูนี้โดยเฉพาะนะครับก็ซับนะครับซับจนเขาแห้งโรยเกลือนะครับขั้นตอนนี้โรยเกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อเขามีรสชาตินะครับเสร็จแล้วนะครับปลาที่เราเตรียมไว้แห้งดีปะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทอดกันครับขั้นตอนนี้นะครับเราเอากระทะใบใหญ่นะครับนะใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับน้ำมันต้องท่วมปลานะครับนะวันนี้ใช้น้ำมันประมาณ2ขวดนะครับเพื่อนๆน้ำมันปาล์มนะครับนะจะสีเข้มกว่าน้ำมันถั่วเหลืองเนาะหลายๆคลิปที่เบสสอนทำของทอดนะครับเบสก็จะบอกตลอดนะว่าให้ใช้น้ำมันปาล์มนะครับวิธีทดสอบนะครับว่าน้ำมันของเราได้ยังเราลองเอากระดูกปลาลงไปเลยครับน้ำมันร้อนกำลังดีนะครับนะได้ละวิธีการเอาปลาลงนะครับเอาลงด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวหนังเราค่อยเอาไว้ที่หลังนะครับเวลาเอาลงนะครับไม่ต้องกลัวเอามือลงในกระทะแบบนี้เลยนะครับปล่อยหัวปลาลงไปไหลเลยนะครับปล่อยเอาตะหลิวนะครับกดหัวปลาเข้าไว้นะครับนะจะช่วยให้เวลาเสิร์ฟเนี่ยปลาเขาแผ่ดีนะครับนะตอนนี้ไฟประมาณเบอร์3นะครับเพื่อนๆนะกดไว้นะอยู่แล้วครับอย่างนี้เลยถ้าเราซับเขาให้แห้งเนี่ยเขาจะไม่กระเด็นเยอะนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าของเปียกลงโดนน้ำมันเนี่ยเขาจะกระเด็นรุนแรงมากเลยครับแต่นี้เราซับเขาจนแห้งนะครับเทคนิคการซับปลายแห้งจะช่วยให้ไม่กระเด็นนะครับนะอันนี้คือเคล็ดลับเสียงน้ำมันเริ่มซานะครับผ่อนไฟลงเป็นเบอร์2นะครับเพื่อนๆก็ให้เขาสุกช้าๆนะครับให้เขาเหลืองกรอบสวยนะทอดไปอย่างนี้ประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆฟังเสียงตอนนี้ไว้นะครับนะเขาจะสู้ซ่านะครับเดี๋ยวถ้าเขาสุกนะเขาจะเบาลงนะครับเสียงจะเงียบๆเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันขั้นตอนนี้นะครับเมื่อกี้เบสพลิกมาแล้วนะครับแต่ปลาเขาจะหมุนได้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะแปลว่าปลาเขาเริ่มสุกแล้วนะให้เราพลิกเลยเมื่อกี้เบสพลิกมาแล้วเนาะลืมเปิดกล้องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่อย่างนี้เลยวิธีการพลิกก็ไม่ยากเบสพลิกให้ดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับนี่อย่างนี้นะปลาตัวใหญ่ๆเราเอาเข้าข้างนะครับเอาเข้าข้างหมุนพลิกแบบนี้นะครับอย่างนี้นะวิธีการพลิกก็จะลักษณะนี้นะครับปลาของเราก็จะสีเหลืองทองแบบนี้เลยปิดไฟเลยนะครับยกปลาของเราขึ้นได้เลยนะครับไฟแรงๆเมื่อกี้เร่งขึ้นนะครับก็จะได้ปลากระพงแบบนี้เลยนะครับตัวใหญ่ๆเห็นไหมทอดง่ายสีเหลืองทองนะครับเอาขึ้นใส่กระดาษรองไว้ได้เลยนะครับแบบนี้นี่เท่านี้เองครับนะปลากระพงตัวอย่างใหญ่นะพักไว้เราไปทำน้ำจิ้มกันครับ
ขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำราดมะม่วงกันนะครับนะเริ่มจากพริกนะครับนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเบสใช้ทั้งพริกขี้หนูแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับนะจะได้ทั้งสองสีเลยนะใครชอบสีสันแบบไหนก็ตามชอบเลยนะครับใส่น้ำตาลนะครับพริกใส่ก่อนใส่น้ำตาลที่หลังนะครับนะแบบนี้นะครับคนให้เข้ากันใส่น้ำปลานะครับน้ำมะนาวนะครับบีบได้เลยวันนี้ได้มะนาวแป้นนะครับนะเนื้อบางเปลือกบางมากๆนะครับเนื้อเยอะน้ำเยอะนะครับเราใช้อุปกรณ์เสริมดีกว่านะครับช่วยบีบน้ำไม่ดีใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆนะครับคนให้เข้ากันได้เลยนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับไม่ยากนะครับนะใส่หอมแดงเราลงไปได้เลยนะครับตามชอบอันนี้หอมแดงเยอะๆหน่อยอร่อยนะครับนะเดี๋ยวเราชิมรสดูสักนิดนึงโอเคแล้วครับใช้ได้นะครับใส่มะม่วงของเราลงไปได้เลยนะครับผักชีนะครับนิดหน่อยก่อนคนนะครับเป็นไงเพื่อนๆน่าทานนะครับลักษณะนี้นะครับใส่เม็ดมะม่วงของเราลงไปก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่เพิ่มนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับน้ำราดมะม่วงของเรานะครับเป็นไงเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปราดบนตัวปลากันนะครับเวลาเสิร์ฟเวลาทานนะครับไปไปจัดเสิร์ฟกันครับสำหรับวันนี้นะครับปลากระพงทอดน้ำปลาของเราเพื่อนๆดูน่าทานไหมครับตัวใหญ่นะครับเห็นไหมว่าเราแล่ถูกต้องนะครับเนื้อฝั่งนี้เขาจะฟูเลยนะครับนะวิธีการแล่เปิดเนื้อนะครับนี่ที่เราเปิดออกนะครับเห็นไหมการแล่นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยทำง่ายมากๆนะครับปลากระพงนะครับแล้วก็เวลาทานนะครับใครส่วนตัวนะครับส่วนตัวเบสนะครับหรือที่บ้านเบสเนี่ยเวลาเขาเสิร์ฟมาแบบนี้เบสจะราดเลยนะครับพ่อจะเป็นคนราดนะครับนะแล้วก็ค่อยตัดกินกันนะครับนะหรือใครจะตักน้ำยำแล้วก็ไปราดในชามของตัวเองก็ได้นะครับในจานของตัวเองก็ได้นะตักเนื้อไปแล้วก็ราดน้ำนะครับนะวิธีการทานแบบนี้ก็เป็นวิธีการเสิร์ฟสำหรับร้านอาหารหรือภัตตาคารทั่วไปนะครับนะเขาก็จะทำกันแบบนี้นะนี่เป็นไงครับตัวปลาเขาก็จะมีเกลือนะครับที่เราทาไว้เนาะก็จะมีออกรสเค็มหน่อยๆทานกับน้ำราดของเราน้ำมะม่วงนะครับนะก็จะให้รสหวานหวานๆเค็มๆอ่อนๆ นะครับออกเปรี้ยวนะก็ทานกับข้าวหรือเป็นกับแก้มได้อย่างดีนะครับนะโอเคนะวันนี้เบสสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่แล่ปลาเลยตั้งแต่ได้ปลามาทำน้ำยำน้ำราดจนเสร็จเรียบร้อยนะครับนะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆเบสก็จะมาลงให้เพื่อนๆในช่องอย่างแน่นอนนะครับนะทุกคลิปนะครับเบสทดลองทดสอบด้วยตัวเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับในช่องของเบสนะครับจะได้รับสิ่งดีๆนะหรือคนที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณนะครับหวังว่าจะได้สิ่งดีๆกลับไปจากคลิปนี้นะครับนะวันนี้มาสอนหมดเลยนะวิธีการทำใครจะทำทานทำขายก็ได้หรือใครสงสัยว่าวิธีการทำนะที่เราไปทานที่ร้านอาหารมันเป็นยังไงก็ดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ